ิวใช่ไหมคะหิวก็ไปหาอะไรกินเถอะค่ะเดี๋ยวกินข้าวเลยดีกว่านะแก้วตักให้นะนะหนูไม่ได้หิวหนูแค่ไม่อยากให้ท้องว่างอะค่ะโอ๊ยปากแข็งนะคะเนี่ยแน่นะปวดท้องแล้วดื่มนมเข้าไปเป็นลิตรแบบนี้ระวังจะอุจจาระราดทั้งคืนนะครับใครบอกนายว่าฉันท้องเสียเอ้าก็ละแก้วไงหรือว่าไม่ใช่หรือว่าจะเป็นแค่ข้ออ้างที่คุณจะไม่ลงไปกินข้าวรวมตัวกับผมฉลาดนี่ก็ในเมื่อฉันไม่ชอบหน้านายทำไมฉันต้องนั่งร่วมโต๊ะกับนายด้วยผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าคุณจะเรียกแบบนี้ได้สักกี่มือสำหรับผมเนี่ยถ้าคุณย่าผมสั่งให้มาผมก็ต้องมาผมไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธเดิมนมตอนหิวจัดแบบนี้ระวังจะปวดท้องนะไม่ต้องยุ่งกับฉันได้ไหมให้ดีไม่ต้องพูดกันเลยดีกว่านี่นมอุ่นของคุณย่าใช่ไหมครับใช่ค่ะท่านใช้ให้ผมมาเอาครับเดี๋ยวผมไปให้ท่านเองไม่ต้องนี่เป็นหน้าที่ประจำของฉันฉันดื่มนมกับคุณย่าทุกวันใครไม่เกี่ยวไม่ต้องยุ่งโอ้โห อ้าวแล้วใครคะที่บอกว่าทางที่ดีไม่ต้องมาพูดกันเลยดีกว่าตกลงใครเริ่มพูดกับใครก่อนล่ะคะนมร้อนๆมาแล้วค่ะคุณย่าขอบใจลูกน้าแล้วพออาทิตย์ล่ะคุณย่ามีเพื่อนดื่มนมคนใหม่ก็ลืมหนูเลยนะคะไม่ใช่อย่างงั้นลูกที่ย่าถามอ่ะเพราะว่าย่าเป็นคนใช้ให้เขาไปเอานมมาให้ย่าและอีกอย่างนึงย่าจากจะให้พี่เขาเนี่ยได้ชิมนมวัวที่เรารีดจากวัวที่เราเลี้ยงเองด้วยมือมาแล้วครับเสิร์ฟเองเลยค่ะโอ้โหท่าทางพ่ออาทิตย์เนี่ยจะชอบดื่มนมนะดีลูกดื่มเข้าไปเยอะๆจะได้มีแรงทำงานในไร่ในสวนไหวนะครับนี่ของคุณนีครับเห็นว่าคุณนียังไม่ได้กินข้าวผมก็เลยขอนะแก้วจัดมาให้เป็นพิเศษครับใช่ไม่ได้กินข้าวก็ต้องกินนมเยอะๆลูกต้องลังเลค่ะพิเศษเลยนะคะถือว่าเป็นการดื่มฉลองต้อนรับคุณทิพย์ที่มาอยู่ที่สวนคุณย่าไงคะมาลูกค่ะมาร่วมกันดื่มนมต้อนรับพ่ออาทิตย์กันหน่อยขอบคุณครับมาลูกอ่ะดื่มเลยค่ะ